สวัสดีค่ะเพื่อนๆรอบการถ่ายคลิปของสุมาลีรอบนี้จะทิ้งช่วงสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่ามีภาระที่จะต้องเลี้ยงหลานอายุ5ขวบนะคะเพราะว่าทุกคนที่บ้านสุมาลีเนี่ยเขาทำงานกันหมดเลยค่ะพอช่วงของโควิดระบาดอย่างเนี้ยนะคะโรงเรียนก็ไม่เปิดแล้วก็จะไปฝากใครเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงมั่งคนนี้เลี้ยงมั่งก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเป็นพาหะเอาโควิดมาติดปู่ย่าตายายหรือคนที่บ้านพวกเราก็เลยรับเลี้ยงกันตามช่วงเวลาที่แต่ละคน work from home นะคะรอบนี้สุมาลี work from home ก็ทำงานไปด้วยเลี้ยงหลานไปด้วยนะคะก็เลยจะได้อัดคลิปก็คงจะต้องนอนอัดคลิปกันนะคะก็เลยก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องเสียงจากในมุ้งนะคะเป็นการเล่าให้หลานฟังเกี่ยวกับชีวิตของสุมาลีก็เลยขอส่งคลิปเสียงจากในมุ้งนะคะเดี๋ยวไม่เช่นนั้นระบบของ YouTube ระบบ AI หรือเปล่าอัจฉริยะนะคะสมองกลของเขาอ่ะเขาจะลืมสุมาลีไปแล้วสุมาลีก็จะห่างหายไปจากหน้าจอเพื่อนก็จะไม่รู้จักนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยขอนำเสียงในมุ้งมานำเสนอนะคะเสียงจากในมุ้งวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสุมาลีที่เล่าให้หลานฟังว่าตอนที่สุมาลีอายุ5ขวบเนี่ยค่ะสุมาลีก็ตัวเท่าเขาเนี่ยแต่เป็นเด็กที่ดื้อซนไปตามประสานะคะทำให้ตัวเองต้องประสบอุบัติเหตุนะคะถึงขนาดเป็นเด็กพิการได้เลยนะคะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะคะจากการบาดเจ็บเรื้อรังเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยอดทนพ่อแม่ก็อดทนสุมาลีก็อดทนก็เลยผ่านวิกฤตการบาดเจ็บครั้งนี้ไปได้นะคะเพื่อนฟังเสียงจากในมุ้งเลยนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นคำนำจากสุมาลีว่าเสียงจากในมุ้งเนี่ยนะคะเป็นการใช้ชีวิตระหว่างปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะเวลาเข้านอนเนี่ยก็ชวนลูกหลานเข้านอนแล้วก็พูดคุยกันอบรมสั่งสอนนะคะเจออะไรที่เป็นปัญหาก็เล่าสู่กันฟังอย่างน้อยก็สามารถที่จะปิดกั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในรุ่นของลูกของหลานได้นะคะถ้าเรามีเวลาเราก็ควรจะถือปฏิบัติแบบนี้นะคะสุมาลีคิดว่าก็เป็นการดีนะคะอย่างน้อยๆก็ได้เป็นการบันทึกความทรงจำให้เด็กๆว่าจะทำอะไรสักอย่างก็ได้นึกถึงคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ้างนะคะฝากเพื่อนๆรับชมนะคะทุกคลิปสุมาลีว่าถ้ามีคำนำเหมือนหนังสือมันก็จะดีนะเพื่อนๆนะเชิญเพื่อนๆรับชมนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆคืนนี้คืนวันที่5ตุลาคมเหรอพี่นายจะให้ยาเล่าเรื่องอะไรอ่ะลูกเรื่องหกล้มหกล้มเหรออ๋อหกล้มขาหักนั่นเหรอเรื่องยาหกล้มขาหักใช่ไหมโอเคได้เลยมาเล่าสารหนังในนี้จบเล่นอาจจะเป็นเวลาได้ไหมพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วก็หลับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยมาเล่น iPad นะเดี๋ยวย่าเล่าเรื่องย่าขาหักพี่นายฟังเลยนะครับเดี๋ยวย่ากอดพี่นายเดี๋ยวสมัยเด็กๆกับลูกย่านั้นอยู่บ้านเช่ากับตาทวดยายทวดพาเราไปเช่าบ้านอยู่เป็นตรอกซอกซอยเข้าไปลูกสมัยก่อนนะคนเขามีบ้านเช่าเป็นพื้นที่ถ้าเป็นตรอกซอกซอยเขาก็จะทำทางเดินเข้าไปแคบๆเป็นบ้านยกพื้นทางเดินก็แค่คนเดินสวนไปสวนมาผ่านกันไปผ่านกันมาได้ข้างล่างก็จะมีน้ำมีใต้ถุนน่ะเขาเรียกว่าตรอกซอกซอยเข้าไปนะมันไม่ได้ถมดินแล้วเขาขังผีพายไหมผีพายมันก็มีทุกที่ที่มีน้ำเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังเรื่องผีพายด้วยเวลาไปเจอน้ำอย่าคิดอยากจะลงไปเล่นนะลูกถ้าไม่มีผู้ใหญ่ทีนี้ทางเข้าบ้านย่าเนี่ยเขาเรียกมันอยู่ในเมืองเนี่ยแหละลูกทีนี้มันก็เป็นตรอกเป็นซอยเข้าไปเล็กๆแค่คนเดินสวนทางผ่านกันแค่นั้นเองลูกถ้าได้ขับรถเข้าไปได้ก็แค่รถจักรยานลูกสมัยก่อนคนก็จะมีรถจักรยานแค่นั้นแหละลานปู่เอาเรือสีขาวไปตกปลาแล้วก็ปู่เรือยังมีเรืออยู่ลำเดียวไม่แข็งแรงแล้วก็มีคนอยู่3คนแล้วก็ถ้าผีพายมันจะดึงเหรอ
ผีพายมีสิทธิ์ที่จะดึงเรือทุกลำคนทุกคนลงในน้ำลูกมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีก็อาจจะถูกผีพายดึงได้ลูกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะลูกผีพายก็มาดึงไปเลยลูกเพราะฉะนั้นจะลงเรือลงอะไรต้องมีชูชีพนะครับทุกคนต้องมีชูชีพเวลาลงเรือเนี่ยต้องมีชูชีพเลยลูกต้องใส่ชูชีพทุกครั้งเลยลูกไม่ว่าจะไปหาปลาไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะใดๆทั้งสิ้นทุกครั้งที่ลงน้ำต้องใส่ชูชีพเลยนะครับจำไว้เลยนะครับพี่นายนะครับนั่งรถก็ต้องคาดเข็มขัดทุกครั้งเลยขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกจำไว้เลยนะลูกนะนะครับเมื่อกี้พี่นายทำเสียงแบบเหมือนรถไฟไปต่อไปทีนี้ย่าบ้านย่าก็อยู่ในตรอกอย่างเงี้ยในตรอกในซอยอย่างเงี้ยหน้าบ้านย่าเนี่ยนะเขาจะมีเอเย่นขายน้ำอัดลมนะตอนนั้นย่าอายุ5ขวบนะลูกย่าจำได้นะ5ขวบย่ายังไม่ไปโรงเรียนทีนี้หน้าบ้านย่าเนี่ยทางออกซอยบ้านตรอกซอกซอยบ้านย่าเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยเดินออกมาทางขวามือเขาจะมีเอเย่นน้ำอัดลมแล้วจะมีรถบรรทุก10ล้อนะเอาน้ำอัดลมมาลงแล้วก็เอาขวดลังเปล่าขึ้นย่าเนี่ยเป็นเด็กนะย่าชอบมากเลยป้วนเปี้ยนอยู่กับเอเย่นน้ำอัดลมเนี่ยลูกชอบไปดูเวลาที่เขาลงน้ำอัดลมถ้าย่าจำตามตั้งแต่สมัยย่าเด็กนะเขาจะมีลูกลอกเป็นเหล็กอะลูกเป็นแบบสะพานลูกลอกเหล็กสมัยนี้ย่าก็ยังเห็นคนเขาใช้กันอยู่นะครับย่านี่อึดอัดเพราะว่ามันร้อนแล้วลูกเอาต่อเลยย่าก็จะชอบไปดูเขาลงน้ำอัดลมนะลูกนะน้ำอัดลมเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยย่าเป็นเด็กแล้วก็ย่าก็เป็นเด็กที่ชอบกินน้ำอัดลมด้วยนะยายทวดก็ชอบซื้อให้กินด้านน้ำเนี่ยซื้อมานะจะต้องใส่เกลือด้วยแล้วมันจะอร่อยซ่ามากเลยชอบลูกน้ำอัดลมนี่เป็นเรื่องที่ชอบมากย่าก็ไปดูเขาลงน้ำอัดลมประจำเลยที่หน้าปากซอยเขาก็จะเอาลงทีละลังโดยใส่ลูกลอกที่เป็นรางเหล็กเนี่ยลูกลงมาพิ้วเลยลูกพอมันตกถึงพื้นมันก็ไหลสไลด์ไปเลยพอตกถึงพื้นมันก็สไลด์ไปเลยย่าก็ชอบไปดูไงมันตื่นเต้นแล้วเวลาที่เขาขึ้นน้ำขวดลังเปล่าเนี่ยเขาก็จะเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียวลูกขึ้นโอ้โหเขามีความสามารถมากเลยลงที1คันรถขึ้นที1คันรถส่วนย่านั้นก็ชอบที่จะปิดป้วนเปี้ยนเอเย่นน้ำอัดลมนี้เพราะย่าจะไปเอาอะไรรู้ไหมครับเอาหลอดที่อยู่ในขวดน้ำอัดลมเนี่ยเอามาล้างโอ้แต่ว่ามันเหม็นบูดมากเลยเวลามันหลอดที่มันแช่อยู่ในน้ำอัดลมบูดเนี่ยและย่าก็จะไปเอาหลอดมาเนี่ยพวกพี่ๆกับย่าเนี่ยก็จะชอบไปเอาหลอดมาเพื่อมาถักเป็นกำไลสมัยก่อนนั้นฮิตมากเลยกำไลที่ถักกับหลอดนะลูกนะแล้วเขาก็จะเสียบโอ้ยใครมีเยอะๆนะแสดงว่าคนนั้นเก่งมากเลยก็จะถักแล้วก็ทำเป็นกำไลใส่มือพวกเราก็จะไปเอาหลอดจากขวดน้ำอัดลมนี่แหละมันเหม็นเน่าเหม็นบูดมากเลยแต่เราเอาไปล้างนะและแล้ววันที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันที่ย่าเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเด็ก5ขวบลูกพูดแบบนี้ดีกว่าเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่และแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหมือนอย่างทุกครั้งเลยที่ย่าชอบไปดูเขาลงขึ้นลงน้ำอัดลมนะย่าก็ไปตะปีนตะป่ายอยู่แถวปากซอยนั่นแหละลูกเพราะว่าทางออกเดินออกมาขวามือเป็นเอเย่นน้ำอัดลมซ้ายมือเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะลูกนะแล้วเขาก็จะมีม้าไม้ตัวใหญ่ๆเนี่ยลูกวางเอาไว้ย่าก็เป็นเด็ก5ขวบเที่ยวตะปีนตะป่ายขึ้นลงอยู่แถวนั้นแหละลูกเพื่อดูเขาขึ้นลงน้ำอัดลมปรากฏว่าย่าก็ไปขึ้นลงตรงที่เป็นม้าไม้น้ำอัดม้าไม้ที่ใหญ่ๆมันก็หล่นลงมาทับขาย่าเลยลูกทับเข้าที่หัวเข่าข้างขวาของย่าปรากฏว่าย่านอนเป็นคางคกถูกรถทับอยู่ข้างถนนเลยพี่นายเคยเห็นไหมคางคกถูกรถทับข้างเห็นแล้วมันเป็นยังไงแบนแต๊ะแต๋ใช่มันแบนแต๊ะแต๋เพราะฉะนั้นเวลาออกไปถนนนะพี่นายต้องระวังนะ
รถชนรถทับเอาแบนแต๊ะเลยทีนี้ปรากฏว่าไอ้ม้าไม้มันใหญ่มากเลยลูกทำมาจากต้นไม้เป็นต้นๆเลยนะลูกนะแล้วเขาก็มาวางให้กับลูกค้าเขาไว้สำหรับนั่งรอนั่งเล่นกันมันก็ตกลงมาทับขาย่าย่าก็เลยนอนติดพื้นตรงนั้นเลยลูกเลยที่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยขาข้างขวาย่าโดนม้าไม้อันใหญ่ทับแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยสักคนว่ามีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุนอนอยู่ตรงนั้นเพราะรถคันนี้รถบรรทุก10ล้อเนี่ยเขาจอดปิดซอยนะคนต้องรอคนเดินเข้าเดินออกอ่ะไม่มีใครขับรถผ่านหรอกตรงนั้นน่ะเขาใช้วิธีเดินทั้งนั้นจะเข้าออกก็ต้องหลีกรถแล้วก็เดินเข้าออกกันถนนก็โดนรถบรรทุกบังอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีเด็กคนหนึ่งถูกม้าไม้ทับนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งคนที่เขาเป็นญาติของย่าเนี่ยเขาผ่านมาเขาก็มาเจอเขาก็เลยอุ้มย่ากลับบ้านมาส่งยายทวดแล้วก็บอกยายทวดว่าพบเจอย่าเนี่ยนอนอยู่ข้างทางโดยที่ม้าตัวใหญ่ที่เป็นหนักๆเนี่ยทับขาแล้วก็อุ้มมาส่งปรากฏว่ายายทวดเห็นตกใจยายทวดก็บอกว่าไหนลองยืนให้แม่ดูหน่อยซิลองยืนให้ย่าดูหน่อยให้ทวดดูหน่อยซิย่าตัวเท่าพี่นาย5ขวบเนี่ยย่าก็ลุกขึ้นยืนขาซ้ายน่ะยืนได้พอย่าลงขาขวาเข้าไปเท่านั้นน่ะย่าก็เป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยยายทวดก็บอกเอายืนอีกทีให้ย่ายืนอีกทีย่าก็ยืนเสร็จพอย่าเอาขาขวาลงเท่านั้นย่าก็ล้มเป็นตุ๊กตาล้มลุกแล้วก็ปวดด้วยยายทวดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่รอให้ตาทวดกลับมาหลังจากนั้นตาทวดขับรถ3ล้อเครื่องแล้วลูกกลับมาเสร็จปุ๊บตาทวดก็มาพบว่าย่านั้นบาดเจ็บตาทวดวิเคราะห์วินิจฉัยดูแล้วเพราะตาทวดก็มีความรู้รอบตัวเยอะอยู่ลูกแก้ไขสถานการณ์อะไรก็เก่งตาทวดเนี่ยปรากฏว่าตาทวดก็บอกว่าให้ย่าลองยืนดูย่าก็เหมือนเดิมพอยืนปุ๊บลงขาขวาเสร็จย่าก็ล้มเป็นตุ๊กตาล้มลุกเพราะหัวเข่าเนี่ยมันหลุดลูกม้าไม้เนี่ยมันตกลงมากระแทกเข่ามันก็หลุดดีถ้าไม่ตกใส่นักแข้งนั้นกระดูกขาก็ต้องตัดขาทิ้งนั่นน่ะกระดูกป่นน่ะต้องทิ้งเลยทีนี้ดีที่ว่าข้อเข่าหลุดจากนั้นตาทวดก็ทำการรักษาพยาบาลย่าโดยไปซื้อน้ำมันสโต๊กมากลิ่นมันเหมือนน้ำมันมวยอ่ะลูกน้ำมันสโต๊กสำหรับย่านะที่ย่าจำได้พี่นายรู้สึกว่าย่าจะอัดเทปเสร็จรู้สึกว่าเราไม่ได้เล่าเพราะในเทปมันเล่าเองแล้วจริงเหรอลูกพี่นายรู้สึกพี่นายฝันไปโอ้เป็นเสียงของย่าจริงๆแต่วันนี้ย่าปิดจมูกลูกนะมันก็เลยเสียงแปลกๆเนาะย่าปิดจมูกย่านอนกับพี่นายย่าปิดจมูกวันนี้ก็ปรากฏว่าตาทวดก็ไปซื้อน้ำมันสโต๊กย่าจำได้ว่าเขาชื่อน้ำมันสโต๊กมีสีขาวๆเหมือนกับกะทิบูดๆลูกเนื้อของเขานะเหมือนกะทิบูดๆเลยข้นๆขาวๆแต่กลิ่นของเขาเนี่ยเหมือนน้ำมันมวยลูกตาทวดเนี่ยก็เอามาทาขาย่าแล้วจากนั้นก็ดึงหรือว่ากดนี่แหละลูกกดและตาทวดก็กดขาย่าขาย่างอเหมือนข้อศอกเนี่ยนะตาทวดก็กดย่าก็ต้องกัดฟันช่วยกันลูกช่วยกันพยาบาลเราต้องอดทนแต่ตาทวดนั้นก็ต้องแข็งใจกดขาลูกดังนั้นตาทวดก็กดขาย่าที่งอเหมือนข้อศอกเนี่ยตาทวดก็กดทาน้ำมันสต๊อกแล้วตาทวดก็กดลงไปคลึกเข้าไปเลยลูกกลายเป็นขาที่ตรงๆเลยลูกมันคือมันข้อมันกลับเข้าไปเข้าที่ลูกถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานข้ามวันข้ามคืนนะสมมุติไปว่ามันเกิดบวมอักเสบแล้วมันไม่เข้าที่อันยากก็กลายเป็นคนพิการไงลูกวินาทีนั้นการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นการปฐมพยาบาลของคนที่บ้านก็คือตาทวดเนี่ยคิดได้อย่างเฉียบแหลมมากเลยลูกรวมกับการที่ย่าให้ความร่วมมือด้วยลูกย่าจะต้องอดทนต้องกัดฟันที่จะต้องเอาข้อหัวเข่าของย่าเนี่ยเข้าให้ได้เพราะว่าเขาบอกให้ย่าทนนะเจ็บนะต้องทนนะถ้าไม่ทนนะไม่หายดังนั้นตาทวดก็ต้อง
กดหัวเข่าย่าเนี่ยกดที่ย่างอเหมือนข้อศอกเนี่ยแล้วก็มันดังกรึบข้อเข่าของย่าเนี่ยมันเข้าที่เลยแล้วตาทวดก็เอาน้ำมันสโต๊กเนี่ยทาไว้น้ำมันสโต๊กเนี่ยกลิ่นเหมือนน้ำมันมวยเลยย่าชอบนะแล้วจากนั้นเขาก็เอาผ้าห่อไว้ไม่ให้ย่าเคลื่อนที่ลูกหลังจากนั้นมันก็หายเจ็บหายปวดไม่กี่วันย่าก็เดินได้โอ้ย่านี้ใจหายหมดแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยเศร้าใจหมดเลยคิดว่าเราจะต้องกลายเป็นคนพิการแล้วเดินไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่พยายามแก้ไขเนี่ยให้เข้าที่ต่อไปกล้ามเนื้อของเราข้างนั้นก็จะรีบลงแล้วก็ฝ่อเราก็จะกลายเป็นเด็กพิการเดินได้แค่ข้างเดียวต้องใช้ไม้เท้าวันนั้นถ้าตาทวดไม่เข้มแข็งรักษาย่าแล้วย่าไม่เข้มแข็งในการให้ความร่วมมือกับตาทวดในการกดขาเนี่ยให้เข้าที่นะเราก็คงจะกลายเป็นคนพิการมาจนถึงวันนี้หลังจากนั้นอีกนานแค่ไหนย่าก็ไม่รู้นะย่าจำไม่ได้แล้วย่าก็ไปวิ่งเล่นเหมือนเดิมนี่แหละลูกวิ่งเล่นตามประสาย่าชอบเล่นตาเขย่งลูกปรากฏว่าเข่าหกของย่าก็ไปหลุดอีกย่าไปหลุดอีกทีนี้ย่ากลับบ้านไม่ได้ย่าก็ยืนพิงกำแพงของธนาคารกรุงไทยหรือเปล่าย่าจำไม่ได้แล้วย่าก็ยืนพิงกำแพงอยู่รอจนกว่าจะมีพี่ชายของย่าคือปู่หมูผ่านมาแล้วก็ปักย่ายืนรออยู่ตั้งนานย่ากลับบ้านไม่ได้เพราะเข่าย่าหลุดย่ายืนพิงกำแพงด้วยขาข้างเดียวของย่าพอปู่หมูผ่านมาย่าก็เรียกปู่หมูช่วยพากลับบ้านหน่อยหัวเข่าหลุดอีกแล้วปู่หมูก็พาย่ากลับบ้านขี่หลังไปแล้วก็เหมือนเดิมก็จะต้องทำวิธีการเอาหัวเข่าย่าเข้าที่นั่นแหละนั่นก็ย่าก็ต้องเจ็บอีกรอบหนึ่งในการที่จะต้องกดหัวเข่าเข้าที่ลูกและแล้วก็ย่าก็กลับมาเดินได้อีกรอบหนึ่งโอเคจบผ่านจากนั้นไปอีกนะตอนนั้นย่าอยู่ป.3ลูกอยู่ชั้นป.3ย่าวิ่งเล่นที่โรงเรียนลูกวิ่งท่าไหนก็ไม่ทราบแหละลูกบนพื้นโรงเรียนพื้นที่วิ่งเล่นมันก็เป็นดินแดงเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีรากไม้ด้วยรากต้นกล้ามปูยังไงเอ้ยรากของต้นดอกหูดอกอะไรแล้วนะดอกหางนกยูงรากของต้นหางนกยูงอ่ะมันโผล่พ้นดินขึ้นมายังไงย่าก็วิ่งไปสะดุดครับเอาใหม่เอาแบบไหนลูกเล่าใหม่เหรอใช่ตอนที่เป็นดอกอ่ะตอนที่ย่าอยู่ป.3อ่ะย่าก็วิ่งเล่นที่โรงเรียนอ่ะตอนพักเที่ยงอ่ะก็เป็นผืนดินก็เป็นดินแดงแล้วมีต้นไม้อยู่เนี่ยจำได้ว่าเป็นต้นของดอกหางนกยูงจะพูดหางนกยูงดอกหางนกยูงลูกรากมันลอยโผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาแล้วมันเป็นรากแข็งๆเนี่ยย่าก็วิ่งไปสะดุดท่าไหนก็ไม่รู้ทีนี้ย่าก็เข่าหลุดอีกทีนี้หลุดที่โรงเรียนแล้วลูกอยู่ป.3อ่ะลูกใครจะช่วยย่าล่ะลูกไม่มีใครช่วยใครล่ะไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดอะไรของเราหรอกลูกสมัยก่อนการที่เด็กจะเรียกคุณครูนี่มันเป็นอะไรที่กลัวมากนะอะไรที่จะคุณครูครับคุณครูขานี่มันกลัวนะลูกเด็กสมัยก่อนนี่มันกลัวเด็กไอ้มันกลัวครูมากเลยนะลูกนะเสร็จแล้วย่าก็จะต้องกลัวครูดุเหรอใช่กลัวมากเลยเสร็จแล้วย่าก็เลยจะต้องทำการปฐมพยาบาลตัวเองตามวิธีการที่ตาทวดทำให้กับย่า2ครั้งนะย่าก็ลุกขึ้นแล้วย่าก็ค่อยๆกดหัวเข่าย่ากดลงไปจนกระทั่งมันเข้าที่ครึกขาย่าก็ตรงแล้วก็ย่าก็กลับมาเดินได้เป็นปกติแล้วก็ตั้งแต่นั้นย่าก็จะไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตในการวิ่งเหมือนเด็กคนอื่นเลยเพราะย่าก็กลัวว่ามันจะหลุดแล้วมันจะเข้าไม่ได้แล้วย่าจะพิการนั่นแหละครับนั่นแหละย่าก็เลยเล่าว่าการบาดเจ็บของย่าเนี่ยที่พี่นายบอกให้ย่าเล่าเนี่ยย่าก็เล่ามาจนจบแล้วนะแล้วก็เลยว่าย่าอุบัติเหตุของย่าเนี่ยมันอันตรายถึงขั้นที่จะทำให้ย่าเป็นคนพิการได้ถึง3ครั้งเลยด้วยโรคหรืออาการบาดเจ็บแบบเดียวที่ทำให้เกิดเป็น
การบาดเจ็บเรื้อรังขึ้นมาถึง3ครั้งก็คือหัวเข่าหลุดนะหลุดตั้งแต่5ขวบไปจนถึงหลุดอีกครั้งนึงตอนป.3เพราะฉะนั้นพี่นายเวลาเล่นอะไรนะลูกนะในวัยพี่นายเนี่ยเป็นวัยที่กำลังบาดเจ็บเลยกำลังที่จะเล่นซนบาดเจ็บนะเพราะว่าทั้งลุงเก่งทั้งป้าทั้งลุงของพี่นายเองเนี่ยก็บาดเจ็บจากอายุวัยเนี่ยและลูกกันทุกคนเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเล่นอะไรเราต้องระวังนะครับของมีคมก็อย่าไปเล่นตะปีนตะป่ายที่สูงก็ไม่ได้นะลูกรู้ไหมครับต้องระวังให้ดีที่สุดระวังให้มากที่สุดเลยลูกจะทำอะไรนะครับ